ของพลังงานยึดเหนี่ยว Buying Energy ครูจะเขียนย่อๆ BE พลังงานยึดเหนี่ยวนี่บอกได้เลยว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าไปเกี่ยวพันกันกับมวลของแต่ละธาตุได้ก็บอกได้ว่าไบโอเนอร์จี้นี่เป็นพลังงานที่ทำให้นิวเคลียสในนิวเคลียสนี่นะครับยึดติดผูกพันรวมกันอยู่ในนิวเคลียสได้เดี๋ยวเราจะมาหาดูว่าไอ้พลังงานยึดเหนี่ยวตัวเนี้ยใบยังไง BE เนี่ยมันมาจากไหนค้นพบพลังงานนี้ได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องคิดว่ามันจะต้องมีพลังงานเมื่อมีแรงมันก็จะมีพลังงานนะแรงนิวเคลียร์มันก็ต้องมีพลังงานอะไรตัวหนึ่งที่ทำให้นิวเคลียร์นั้นยึดกันได้ฉะนั้นการที่จะหาว่าไอ้พลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยนะมีค่าเท่าไรมันก็จะต้องเท่ากับถ้าเราทำให้ถ้าเราทำให้ไอ้อนุภาคที่มันยึดติดกันอยู่นั้นแยกออกจากกันเราจะใช้พลังงานเท่าไรเป็นตัวบ่งบอกให้เราทราบว่าแสดงว่าไอ้นิวเคลียสคู่นั้นน่ะมันมีพลังงานยึดเหนี่ยวเราอยากรู้ว่ามีเท่าไหร่แล้วก็เอาพลังงานอื่นใส่ไปเพื่อแยกเขาเรียกว่ามีมือที่สามเรามีมือที่สามครับเขาจับกันอยู่ดีๆแล้วมีมือที่สามทำให้แยกไปไอ้ตัวมือที่สามที่ทำเขาแยกได้ใช้พลังงานเท่าไหร่แสดงว่าไอ้ตัวนั้นน่ะพร้อมหลุดออกพอดีที่จับกันอยู่นะไอ้คู่นั้นน่ะจับกันอยู่พร้อมหลุดพอดีแสดงว่ามีพลังงานยึดเหนี่ยวดังนั้นถ้าคู่ใดที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวน้อยมือที่สามก็ทำง่ายได้ง่ายถ้ามีพลังงานยึดเหนี่ยวกันมากมือที่สามจะไปทำให้แยกทำได้ยากก็ทำได้ยากอย่างนี้แหละครับเราเอาตรงนั้นมาวัดกันโอเคครับดูตัวนี้ครับเขาก็ทำการทดลองฉายรังสีแกมมาถ้าเป็นรังสีแกมมาแสดงไม่มีมวลนะฮะเขาไม่มีมวลเป็นรังสีเป็นอยู่ในรูปของพลังงานแกมมาเนี่ยหรือเป็นลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้เข้าไปชนกับดิวทรอนดิวทรอนนี้ก็เป็นนิวเคลียสของดิวเทเรียมไอ้เจ้าดิวเทเรียมก็เป็นอะตอมของไฮโดรเจนแต่เป็นไฮโดรเจน2คือไฮโดรเจนนี่มันมี3ไอโซโทปคือไฮโดรเจน1เราก็จะเรียกเขาว่าไฮโดรเจนแต่ถ้าพูดถึงนิวเคลียสของไฮโดรเจน1ก็คือโปรตอนใช่ไหมครับไฮโดรเจน2ก็คือดิวเทเรียมนิวเคลียสของเขาเราก็จะเรียกว่าดิวเทอรอนและมีไฮโดรเจน3ทริเทียมเราเรียกนิวเคลียสของไฮโดรเจน3ว่าทริตรอนนั่นเองมี3ไอโซโทปยิงแกมมาเรย์เข้าไปปังเข้าไปชนกับนิวเคลียสของดิวเทเรียมหรือเรียกว่าดิวเทอรอนไฮโดรเจน2นะครับนิวเคลียสก็คือ S12 ทำให้แตกหลุดออกมาคือดิวเทอรอนเนี่ยมันนิวเคลียสของเฮเลียม2นี่จะประกอบด้วยโปรตอน1ตัวกับนิวตรอน1ตัวโปรตอนกับนิวตรอนจับกันอยู่ก็ทำให้ทั้งสองนี้แยกออกจากกันแยกทางกันแล้ว
ก็ทำให้โปรตอนหลุดออกมานิวตรอนหลุดมาพวกนี้ตรวจสอบได้ไหนโปรตอนไหนนิวตรอนเนี่ยปั้งเขาไปในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าไอ้เจ้าโปรตอนมันก็ต้องโค้งแน่เจ้านิวตรอนนี่มันก็ตรงไปแน่เพราะไม่มีประจุได้ดังนี้คราวนี้ก็ทำยังไงจะอยากรู้ว่าสองตัวเนี้ยนิวตรอนกับโปรตอนนี่จับกันด้วยพลังงานเท่าไหร่เขาก็เพิ่มพลังงานให้พลังงานแก่รังสีแกมมาไปเรื่อยๆๆจนกระทั่งหลุดพลังงานสุดท้ายที่เริ่มหลุดพอดีนั่นแหละครับเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวนะเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวพอดีดูรายละเอียดเรียบร้อยนะตรงนี้จากการยิงรังสีแกมมาไปชนดิวเทอรอนหรือนิวเคลียสของดิวเทเรียมน่ะนิวเคลียสของไฮโดรเจน2พบว่าเราจะต้องให้รังสีแกมมามีพลังงานอย่างน้อย 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จึงจะทำให้ดิวเทอรอนแตกออกได้แยกออกจากกันก็คือสามารถแยกนิวตรอนกับโปรตอนให้หยุดกันแสดงว่ารังสีแกมมานี่คืออะไรครับในกิจกรรมเนี้ยนิวตรอนกับโปรตอนเขาก็จับกันอยู่ดีๆแล้วยิงรังสีแกมมาเข้าไปก็หมายความว่าแกมมาเนี่ยเป็นมือที่สามไปทำให้เขาแยกกันพอเขาแยกกันแล้วตัวเองก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครนะไปเลยให้พลังงานไปเรียบร้อยตัวเองก็หมดแต่มีความสุขที่ให้เขาแยกกันใช่ไหมเป็นมือที่สามอะไรครับมาดูกันต่อคราวนี้เราให้พลังงานแกมมาอย่างน้อยที่สุดคือ 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จะสามารถแยกได้พอดีแล้วมันไปเกี่ยวพันกับอะไรอีกล่ะมันไปโยงกับรู้แล้วแสดงว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของดิวเทอรอนเนี่ยเท่ากับ 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็วิเคราะห์กันต่อไปว่ามันไปเกี่ยวกับอะไรได้บ้างแสดงว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยนะครับของดิวเทอรอนเท่ากับ 2.22 ตรงนี้เราทราบเราก็มาวิเคราะห์กันต่อไปตรงนี้ครับตรงนี้พลังงานยึดเหนี่ยวของดิวเทอรอนเราจะมาดูครับมาหาดูซิว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของดิวเทอรอนเป็นอย่างไรมาอย่างไรไปตรวจสอบมวลของนิวตรอน1ตัวหรือว่าดิวเทอรอนมีนิวตรอน1โปรตอน1นิวตรอน1ตัวนี่เขามีมวลเท่ากับนิวตรอนนิวตรอน 1.008665 ใช่ป่ะ 1.008665U และต่อไปครูจะมวลของนิวตรอนครูจะให้ mn นะ m ห้อย n สโปรตอนโปรตอนหรือนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะโปรตอนนี้ 1.007276 นะเดี๋ยวดูตัวเลขให้ชัดเจนเพราะว่าตำราแต่ละเล่มนี่มันอาจจะแตกต่างกันได้บางทีตัวเลขนี่มันผิดๆเพี้ยนๆหน่อยเดี๋ยวคุณมวลของโปรตอน 1.007276U ถูกต้องครับอิเล็กตรอนล่ะครับอ้าวอิเล็กตรอนมาเกี่ยวพัน
อิเล็กตรอนก็1ตัวนี้ก็มีมวลเท่ากับ 0.00549u 0.00549u 549เอาถูกต้องส่วนดิวเทเรียมเอาละครับดิวเทเรียมนี่ก็จะประกอบด้วยนิวเคลียสกับอิเล็กตรอน1ตัวนิวเคลียสก็คือดิวนิวตรอนกับโปรตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนอีก1ตัวมวลของอะตอมดิวเทเรียมจริงๆมันก็ต้องแบบคือพูดว่าดิวเทเรียมก็รู้ว่าเป็นอะตอมถ้าดิวเทเรียมนั่นก็คือนิวเคลียสดิวเทเรียมนั้นมีดิวเทเรียม 2.014102 2.014102 ตัวเลขพวกนี้ต้องให้ตรงเป๊ะส่วนดิวเทอรอนก็คือนิวเคลียสของดิวเทเรียมประกอบด้วยนิวตรอนกับโปรตอนน่ะมีมวลเท่ากับ 2.013553 มวลของดิวเทอรอน 2.013553u แต่ตรงนี้ครับไอ้เจ้าดิวเทอรอนร่อนนี่ก็คือนิวเคลียสของดิวเทเรียมดิวเทเรียมมันจะต้องประกอบด้วยนิวตรอนโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสและอิเล็กตรอนฉะนั้นถ้าเราเอามวลของดิวเทเรียมลบด้วยมวลของอิเล็กตรอนมันก็จะน่าจะเหลือเท่ากับมวลของนิวตรอนรวมกับโปรตอนใช่ไหมครับก็คือมวลของดิวเทเรียมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับตัวเลขตรงนี้อย่าให้ผิดนะครับนักเรียนถ้าผิดก็แก้เขาเรียกว่าผิดแล้วก็ไม่เป็นไรแก้ไขได้เพราะผิดเป็นครูฉะนั้นดิวมวลของดิวเทอรอนมันก็ต้องเป็นมวลของอะไรฮะนิวตรอนรวมกับโปรตอนใช่ไหมนิวตรอน 1.008665 รวมกับโปรตอนก็คือ 1.007276 มันก็น่าจะเป็นอย่างนี้มวลดิวเทอรอนรวมกับโปรตอนซึ่งก็น่าจะเป็นของอะไรนิวตรอนรวมกับโปรตอนซึ่งก็จะได้เท่ากับ 2.015941u นะครับเอาละส่วนมวลของดิวเทอรอนดิวเทอรอนเท่าไรครับ 2.013553 ไม่เท่ากันเห็นไหมฮะน้อยกว่าเรามวลนิวตรอนรวมกับโปรตอนจะมีค่ามากกว่านิวเคลียสของดิวเทเรียมคือมวลของดิวตรอนดิวเทอรอนมวลของดิวเทอรอน 2.013553 ฉะนั้นแต่เอานิวตรอนรวมกับโปรตอนเนี่ยได้ 2.15941 มากกว่าอันนี้ 2.1315 นะแสดงว่ามีมวลหายไปครับพอนิวตรอนกับโปรตอนมาจับกันปั๊บเนี่ยรวมกันมวลหายไปแต่ปกติมันก็น่าจะเท่ากับมวลของนิวตรอนรวมกับโปรตอนคือ 2.015941 แต่ไม่ใช่มันหายไปเท่าไหร่ครับเอามาหักลบกบนี่กันแล้วหายไปเท่ากับ 0.002388u แล้วถามว่าหายไปไหนไอ้มวลมันน่าจะเป็นนิวเคลียสของดิวเทอรอนก็น่าจะเท่ากับมวลของดิวเทอรอนเนี่ยนิวเคลียสของดิวเทเรียมเนี่ยมันก็น่าจะเท่ากับมวลของนิวตรอนรวมกับโปรตอนแต่มันไม่ใช่มันหายไปเราก็ตรวจสอบไปถ้าเราคิดเป็นพลังงานแล้วก็คือจากเมกะอิเล็กตรอนโวลต์มาเป็นเมกะจากยูมาเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ปรากฏว่าเอาไอ้มวลที่หายไปอ่ะ
0.002388 คูณกับ931คือเปลี่ยนจากมวลมาเป็นพลังงานจากเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เอามาเป็นอิเล็กตรอนโวลต์จากมวล U นะ1 U ก็เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่ครับ เราก็จะได้ว่าอย่างนี้ครับเห็นไหมว่าตัวเลขที่ได้มาเป็นพลังงานจากมวลได้เป็น 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งเท่ากับพลังงานที่เราให้แก่แกมมาแล้วยิงให้นิวตรอนนั้นแยกออกจากกันตรงนี้แหละครับมันไปเกี่ยวข้องพอมาจับกันปั๊บมวลหายไปแต่มวลส่วนที่หายไปมันกลายมาเป็นพลังงานและพลังงานนั่นแหละครับเป็นพลังงานที่ทำให้นิวเคลียสจับกันอยู่ได้ยึดกันอยู่ได้ตรงนั้นครับเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อนิวตรอนรวมกับโปรตอนเป็นดิวตรอนก็จะมีมวลบางส่วนหายไปมวลที่หายไปนี่เขาให้ชื่อว่า mass defect หรือแปลภาษาไทยว่ามวลพร่องคำว่าพร่องก็รู้อยู่แล้วมันพร่องขาดตกบกพร่องหายไปบ้างอาบน้ำมาขนน้ำมาดีๆตักน้ำใส่ถังมาเดินเดินมาน้องก็หกไปบ้างเราก็บอกว่ามันพร่องไปแทนที่จะเต็มถังมันกลับพร่องไปเราก็จะพูดต่อไปซึ่งเมื่อคิดเป็นพลังงานแล้วในกรณีนิวตรอนกับโปรตอนจับตัวกันนะครับเป็น2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งเท่ากับพลังงานที่รังสีแกมมาที่ยิงเข้าไปเพื่อแยกนิวตรอนแสดงว่าพลังงานยึดเหนี่ยวมาจากมวลพร่องมาจากแมสซีฟิกมวลส่วนถ้าจับกันแล้วมวลมันหายไปนั่นแหละครับเป็นการศึกษาค้นหาว่าเขาอยู่กันได้ยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับก็แก้ปัญหาให้รัตเทอร์ฟอร์ดที่ว่าไอ้ประจุบวกไปรวมกระจุกกันอยู่ในนิวเคลียสได้ยังไงมันเป็นประจุเหมือนกันมันน่าจะผลักกันแต่ตรงนี้นะตอบปัญหาให้รัตเทอร์ฟอร์ดได้แล้วรัตเทอร์ฟอร์ดก็สบายมีคนคิดให้เรียบร้อยแก้ปัญหาให้แสดงว่าแนวคิดของรัตเทอร์ฟอร์ดน่าจะถูกต้องแต่ต่อไปไม่แน่นะอาจจะมีคนคนอื่นนักเรียนที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยอาจจะไปคิดอะไรมากกว่านี้ทำให้แนวคิดของรัตเทอร์ฟอร์ดนี่ตกไปก็ได้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญยิ่งคิดยิ่งได้ข้อคิดอะไรมากๆขึ้นมามันก็ดีเหมือนทฤษฎีสัมพันธ์สภาพไอน์สไตน์เนี่ย E กับ mc square เนี่ยจริงหรือเปล่าก็ลองไปคิดดูแต่ในขณะนี้ในยุคนี้บอกจริงนักเรียนไปโซนสมการทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์แล้วนักเรียนจะเห็นว่าไอ้ที่มายังไงวัตถุวิ่งด้วยความเร็วแสงใกล้ความเร็วแสงสูงเนี่ยมวลจะเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นเราก็อาจจะเขียนความสัมพันธ์อย่างนี้ว่าถ้าว่า BE แทนพลังงานยึดเหนี่ยวเดลต้าM นี่คือมวลพร่องแมสอิฟเฟกต์นะครับหน่วยเป็น U นะกำกับไว้เราก็จะได้ว่า BE อย่าลืมว่าครูให้เป็น U นะเป็นหน่วยของอะตอมิกยูนิตสมการที่ความสัมพันธ์หาพลังงานยึดเหนี่ยวก็จะเขียนได้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยว BE เท่ากับเดลต้า M มวลพร่องคูณกับ931นั้นมวลพร่องนั้นต้องอยู่ในหน่วยเป็นยูนะถ้าเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมแล้วก็แปลงมาเป็นยูซะ
โดยเดลต้าเอ็มมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างมวลของนิวคลีออนมวลรวมเนาะนะมวลรวมของนิวคลีออนเปลี่ยนคำว่ามวลเป็นมวลรวมของนิวคลีออนเดี๋ยวกูแก้ก่อนเป็นระหว่างมวลรวมมวลรวมของนิวคลีออนคือนิวคลีออนทั้งหมดในนิวเคลียสครับเป็นมวลรวมของนิวคลีออนกับมวลของนิวเคลียสว่านิวเคลียสของธาตุนี้มีมวลเท่าไหร่แล้วถ้าเอาจำนวนนิวคลีออนในนั้นมันรวมกันนิวตรอนกี่ตัวโปรตอนกี่ตัวรวมกันแล้วได้เท่าไหร่แล้วก็เอามวลของนิวเคลียสน่ะของธาตุนั้นน่ะมาลบออกไปก็จะเป็นมวลพร้องเอาละครับสมการหาพลังงานยืดเหนี่ยวได้แล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเราทำนิดหนึ่งมีใครสงสัยไหมข้องใจไหมฉะนั้นเราดึงความสัมพันธ์ตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าธาตุที่มีพลังงานยืดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนหรือ BE ต่อ A ก็คือจำนวนนิวคลีออนมากจะมีเสถียรมากธาตุที่มีเลขมวลช่วง50ถึง90จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนค่อนข้างคงตัวก็คือค่อนข้างเสถียรนั่นนะครับและขออีกนิดหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวนิดหนึ่งครับค่า B ต่อ A พลังงานยึดเหนี่ยวต่อเลขมวลเนี่ยนะสูงสุดประมาณ 8.7 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์หรือมีเลขมวลประมาณ56 A เท่ากับ56จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนมากที่สุดและค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนจะลดลงเมื่อเลขมวลสูงกว่า90ครับซึ่งจะมีการตรวจสอบโดยเขาเอานำกราฟความสัมพันธ์มาเขียนกราฟให้ดูซึ่งคราวนี้ต่อไปนี่ครูจะพูดถึงเรื่องของหลักการคำนวณหามันมีวิธีการหา BE เนี่ยหรือหลายวิธีเอามาพูดกันซึ่งในสัปดาห์หน้านะเราจะมาดูสิครับว่าจะมาดูสิครับว่าเราจะหาได้ยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้แค่นี้นะครูฝากโจทย์คำนวณไว้นักเรียนลงไปทำกันดูนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนครับเชิญครับ